safe zone comfort zone มั้งคะมันคือความเป็นตัวเองกระต่ายให้เป็นกระต่ายจริงหนูขี้ตกใจขี้ตกใจใช่ใช่น้องเขาก็บอกงานเป็นฉลามอยู่นะ baby shark ฟีนเบกกี้ค่ะโหก็ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยค่ะรวมทุกคานเนาะเรารู้จักกันมาประมาณ2-3 years 80ปีโอเคอยากอยู่กัน80ปีเลยบอกเล่นเรารู้จักกันมาประมาณคิดว่า2ปี3ปีนี่ว่าจะ3แหละ3ปี coming 3 years ก็ wow. เริ่มจากแบบเป็นวัยรุ่นอะเนาะใช่18 19อะไรอย่างงี้ป่ะ หนูก็20ต้นๆก็รู้จักกันตอนเล่นซีรีส์เรื่องแรก Secret Crush on You เนาะ yes ก็นั่นแหละค่ะผ่านอะไรมาเยอะมากๆสู้กันมาเยอะมากๆค่ะใช่ค่ะเหมือนอยู่ด้วยกันทุกๆช่วงเวลาจริงๆอะว่าแบบมันจะมีวันที่เราเข้าใจกันไม่เข้าใจกันวันที่เราต้องเจออุปสรรคหรือว่าเจออะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็จะผ่านมันไปได้ตลอด yes หนูรู้สึกว่าน่าจะรู้กันแบบน่าจะรู้ใช่ใช่คือถ้าหนูจะพูดก็คือเรื่องสุขภาพไปแหละเพราะว่าแบบใช่ก็คือแบบวันไหนไม่ไหวก็คือมันจะไม่ไหวจริงแล้วแต่ว่าเราก็จะอยู่ข้างๆกันคอยเชียร์อัพคอยให้กำลังใจมันเป็นฟีลแบบว่าเราไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วง uh-huh. เราก็เลยแบบจะไม่บอกจะไม่อะไรเงี้ยว่าแบบเราเป็นอะไรในแต่ละวัน uh-huh. แต่แบบว่าวันนึงอ่ะกว่าจะแบบจบวันนึงไปได้อ่ะ ใช่มันค่อนข้างที่หนูถามพี่ฟีนแล้วแบบ Are you okay ไหวไหมต้องการอะไรปะอะไรเงี้ยว่าฮึบหน่อยอะไรเงี้ยใช่บอกทุกวันดิใช่ก็ดีใจที่มีพี่ฟีนในชีวิตนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยตลอดไปเลยสู้ๆในทุกเรื่องค่ะหนูเหรอหนูอยากบอกน้องว่าไม่ต้องกดดันตัวเองและหมายถึงทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเอาความคิดเห็นของคนอื่นมา judge ตัวเองอะและแบบอยู่ confident ในตัวเองแบบทุกๆอย่างให้มันเป็น your life อะแบบใช้ชีวิตของตัวเองไปเถอะโดยที่แบบทำตัวเองให้มีความสุขก็พอไม่ต้องไปสนใจใครแค่นั้นเลยค่ะขอบคุณครับSafe zone, comfort zone มั้งค่ะถ้าสำหรับหนูนะสำหรับพี่ฟินเหมือนกันไหมพี่หรอฟินเบกพี่ว่ามันคือความเป็นตัวเองมั้งค่ะแบบว่าพอคือเราอ่ะจะมีการเป็นตัวเองที่คาแรคเตอร์ชัดมากๆแบบหนูเป็นแบบนี้เบกกี้จะเป็นแบบนี้แล้วเราไม่ค่อยแบบฟิกซ์ว่าใครต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้โอเคอยู่เป็นตัวเองไอเป็นตัวเองแล้วมันอยู่ด้วยกันแล้วมันได้อะมันไม่ใช่ใช่ใช่มันคือความต่างที่แบบต่างมากๆเลยนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ก็ยังงงๆนะเซฟโซนเพราะรู้สึกว่าสามารถคุยได้ทุกๆเรื่องโดยที่พี่เขาจะไม่เคยจัดหนูหรือหนูจะไม่เคยจัดพี่เขาคือ มันคือเซฟโซนที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็คุยได้ทุกเรื่องค่ะเมื่อกี้ที่พี่ฟินบอกว่าแบบเราต่างกันมากเลยคิดว่าเรื่องไหนพี่รู้สึกอ๋อ ทุกเรื่อง ทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องเลยค่ะน้ำเป็นไฟอย่างเงี้ยหนูคือการใช้ชีวิตมากกว่าแบบหนูจะเป็นคนใช่หนูจะเป็นคนแบบไม่คิดอะไรเลยแบบไม่ค่อยอยากคิดอะไรไม่ค่อยอยากแบบใช้
ไม่ขนาดนั้นด้วยใช่แบบว่าก็วางแผนแหละแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป๊ะทุกอย่างขนาดนั้นเหมือนแบบว่าชีวิตมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งหรือว่าทุกๆโอกาสที่เกิดขึ้นหนูก็จะไม่มาเครียดกับการที่แบบว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทำไมไม่เป็นอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หนูอะจะวางแผนแบบพอเวลาอะไรที่มันเปลี่ยนไปนิดนึงหรือว่าฟลิปนิดนึงอ่ะเขาก็จะเครียดหรือไม่เขาก็จะแบบใช่แล้วเวลาแบบทุกๆ10ล้านอย่างในหัวเจออะไรนิดนึงก็จะแบบเอาละเริ่มอาการออกอะไรเงี้ยแต่บอกว่าไม่คิดนะแต่แบบออกคนอื่นรับรู้อ่ะใช่ใช่ใครใครที่อยู่ด้วยบ่อยๆอ่ะจะดูออกว่าแบบเป็นอะไรหนูพูดว่า I'm okay ใช่ไหมแต่คือแบบจริงๆ not okay แล้วหนูจะไม่ถามเลยว่าแบบเป็นอะไรอ่ะแต่แบบรู้เลยว่าเป็นอะไรใช่แล้วอย่างเช่นแบบหนูจะ slow life หน่อยแบบใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิลๆย่าอะไรจะเข้ามาใช่ใช่ก็ฉันจะใช้ชีวิตของฉันอะไรประมาณนี้แต่น้องคือไปลุยไปเตะบอลไปว่ายน้ำไปออกกำลังกายพร้อมชนตลอดเวลาแบบหนูยังพูดเลยว่าทำไมไม่มีรายการแบบลุยๆหน่อยว้าวหนูชีวิตมันชีวิตมันพร้อมพุ่งไปน้ำกับฉลามน้องเขาก็เหมาะกับงานเป็นฉลามอยู่นะก็ดูแบบชอบแบบพุ่งเออหนูก็เหมาะเป็นฉลามอยู่นะเออเบบี้ชักกันนะเบบี้ชักตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอเคไหนบอกซีเรียสพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรดีกระต่ายให้เป็นกระต่ายตัวจริงหนูขี้ตกใจขี้ตกใจใช่ใช่เป็นตูมได้ครับเจ็บยังไงตลอดเวลาไม่รู้เป็นไรเมื่อวานก็เหมือนกันตอนมีจัมป์สแกร์หนูก็พี่ฟินก็พี่ฟินอายุโอเคแล้วกีดังมากช่วยด้วยหนูว่าเราคือกำลังใจของกันและกันแบบว่าทุกวันที่ทำงานหรือว่าที่ต้องออกไปทำอะไรอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็จะเป็นกำลังใจของหนูแบบว่าแค่เปิดไลน์แชทโอเพนแชทของเราเปิดแฮชแท็กอะไรเงี้ยทุกคนมีข้อความหรือคำพูดดีๆกำลังใจดีๆที่ส่งให้พวกเราตลอด Good morning good night แบบว่าพวกเราก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ข้างๆเสมอในทุกๆวันแล้วก็เราก็เชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีเราอยู่ข้างๆเหมือนกันใช่หนูก็จะพูดแบบ it's okay if you weren't there with us in the beginning we're still a growing family and you can always join our Freenbeck family yeah we stay as we're very ourselves and we have a lot of fun and yeah we thank you always for your support